สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้กาวร้อนนะฮะควบคู่กับการใช้กาวร้อนนะฮะควบคู่การใช้พลาสติกเหลวนะครับเราใช้2 อย่างนี้ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็ใช้เจ้าเครื่องมือที่เป็นเครื่องเจียร์มินิอเนกประสงค์เนี่ยนะฮะในการตัดแต่งพลาสติกนะฮะคือเจ้ากล่องเนี่ยมันมาเนี่ยมันเกิดการแตกหักและชิ้นส่วนหลุดหายไปนะฮะเราก็ใช้เทปเนี่ยแปะไว้ก่อนนะฮะรอบนอกคือตรงนี้มันโหว่มาเลยเนี่ยช่องเนี้ยไม่มีนะฮะเราใช้พลาสติกแปะก่อนนะฮะแล้วเราก็ใช้เศษพลาสติกที่เหลือๆของมันเนี่ยนะฮะเอามาแปะเข้ารูปนะฮะให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเราแปะเข้ารูปมันนะฮะคือพลาสติกเนี่ยมันไม่มีตามไซส์หรอกแต่คราวนี้เราก็ใช้เจ้าเครื่องเนี้ยแต่งเอานะฮะเครื่องนี้ก็จะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์เยอะแยะนะฮะเราก็เลือกใช้เอานะฮะคราวนี้ พอเราแต่งแล้วเนี่ยเราก็แปะมันก็จะมีบางอันที่มีช่องโหว่บ้างไม่สนิทบ้างนะฮะแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราใช้กาวร้อนกับพลาสติกเหลวในการประสานได้นะฮะคือขั้นแรกนะฮะเราก็ใช้กาวร้อนเนี่ยนะฮะประสานไปก่อนเลยนะฮะตามขอบของมันนะครับคือกาวร้อนเนี่ยมันจะแห้งมันจะใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่สำหรับพลาสติกนี้เวลาแห้งแล้วมันก็จะแข็งดีเหมือนกันนะนี่เราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนมันก็จะมีในจุดที่ว่าพลาสติกเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะติดนะแต่เสร็จแล้วมันจะมีจุดที่เป็นพลาสติกไม่ต่อกันคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ชิ้นส่วนของมันนะคราวนี้เราตัดแต่งเนี่ยมันก็จะมีเสมอบ้างไม่เสมอบ้างนะฮะคราวนี้ก็ให้เราใช้กาวร้อนเนี่ยเชื่อมไปในจุดที่มันต่อกันซะก่อนนะฮะส่วนจุดที่มันช่องโหว่เนี่ยเดี๋ยวเราใช้พลาสติกเหลวเนี่ยเป็นตัวประสานนะฮะก็จะทำให้มันจะไม่มีช่องโหว่เลยนะฮะแล้วก็จะแข็งแรงนะครับอันนี้เราก็เอากาวร้อนนำไปก่อนกาวร้อนเนี่ยคือมันจะใช้เวลานิดนึงในการที่มันจะแห้งนะฮะคือเสร็จแล้วเราก็ใช้นี่นะฮะพลาสติกเหลวเนี่ยนะครับตรงที่มันเป็นช่องว่างนะฮะเราอัดไปได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอให้กาวร้อนแห้งก็อัดได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าพลาสติกเหลวเนี่ยเราใช้แสงยิงปุ๊บมันจะแข็งตัวทันทีนะครับนะฮะเราก็ใช้พลาสติกเหลวเนี่ยเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นช่องโหว่ที่ว่าเราตัดพลาสติกมาแล้วมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะไม่มีช่องโหว่แล้วเพราะเราใช้พลาสติกตัวเนี้ยเสริมเข้าไปตอนนี้มันก็จะแข็งแรงได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราใช้อันนี้สวัสดีครับต่อนะฮะเมื่อกี้ก็เรียบร้อยนะฮะเราก็ทำการเอาพลาสติกเนี่ยกาวไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พลาสติกตามนะฮะอุดพวกตามช่องโหว่ต่างๆนะฮะที่มันเนื้อพลาสติกมันไม่สนิทด้วยกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็ลอกเอาสติ๊กเกอร์ออกนะฮะเทปอะเอาออกกันเสร็จแล้วเราก็เอาพลาสติกนี่เราทำมาแล้วนะฮะเราก็ใช้พลาสติกเนี่ยเติมเข้าไปอีกทีนึงนะฮะตามช่องว่างเนี่ยแล้วก็เนี่ยพลาสติกตัวเนี้ยนะฮะเมื่อกี้เราทำมาแล้วเราก็ยิงแสงมันอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็จะแข็งนะฮะก็จะพวกที่เป็นช่องว่างที่ทำให้มันไม่แข็งแรงมันก็จะแข็งแรงนะครับก็เท่านี้นะครับเรียบร้อยครับวิธีการซ่อมนะฮะครับขอบคุณครับ